ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับเรียกว่าแนะนำดีกว่าครับแนะนำการปรับตั้งค่าแผนนะครับสำหรับเล่นเกมเพส2019นะครับในสไตล์ผมนะครับผมใช้บาซ่านะครับที่ถนัดที่ว่ารู้สึกว่าเผื่อจะได้เปรียบนะครับผมเป็นทีมบาร์เซโลน่านะครับแล้วแผนที่เหมาะที่ผมลองมาหลายแผนแล้วอะแล้วถ้าเล่นแล้วคือถ้าถูกเอาตามแนวทางผมนะที่เล่นแล้วแบบชนะเยอะๆอะผมลองเกือบทุกทีมแล้วที่เป็นทีมใหญ่ๆนะครับที่เป็นตัวเดโมให้มาเล่นแบบออนไลน์นะครับที่ชนะคนในออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็เช่นกันนะครับแต่ออฟไลน์จะต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับทีนี้ผมจะแนะนำเน้นสำหรับออนไลน์เป็นหลักเพราะว่าเห็นมีเพื่อนๆถามมาหลายคนครับว่าผมปรับแผนแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะตรงนี้ครับจะออกมาที่หน้านี้ครับตรงหน้า user นะครับตอนที่เราจะเข้ามันจะมีหน้าจอยแบบนี้ใช่ไหมครับเรากดตัวยิงครับตัวสี่เหลี่ยมสำหรับจอยเพลย์นะครับกดไปเลยปุ๊บมันก็มีให้เราตั้งค่านะครับมาที่หน้านี้เรื่องพาสปอร์ตอะไรเดี๋ยวผมแนะนำมาแล้วกันนะตรงนี้ไม่ต้องไปตั้งอะไรมันครับเอาแบบนี้ให้เป็น ls แบบนี้เลยครับตามแบบนี้เลยถ้าเป็นจอย xbox ครับแต่ทีนี้ตรง cursor changeผมเอาเป็น semi assist ครับตามที่มันให้มาแล้วแบบสลับกึ่งช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะครับกึ่งซัพพอร์ตเรานิดนึงนะครับทีนี้ตรง next player indicator นะครับตัวนี้ผมปิดไปไอตัวที่มันจะมีกระพริบเป็นลางๆตัวต่อไปที่เราจะสามารถควบคุมได้ปิดไปดีกว่าเพราะผมชินแบบไม่มีแต่แบบมีผมก็เล่นได้นะโอเคทีนี้ cursor type คือแบบผมเอาเป็นแบบให้มีชื่อบนหัวนักเตะไปแล้วกันตัว pass support level ครับตัวนี้สำคัญนะครับเพื่อนอาจจะใช้1ก็ได้ตำแหน่งที่มันส่งสเปะสปาไม่เป็นที่เส้นทางถ้าใครไม่ชินและโยกแอนาล็อกไม่ดีพอครับมันจะค่อนข้างจ่ายพลเสียเยอะมากกว่าเลเวล2หรือ3ครับลองดูครับเพราะผมทดลองแล้วเลเวล1นี่เสียบอลเยอะมากควบคุมจนหงุดหงิดเลยฮะทีนี้เป็นผมชอบเลเวล3โอเค2ก็โอเคแล้วฮะแต่ผมใช้เป็น3คือผมถนัดแบบนี้นะครับทีนี้ตรงฟลูบอลไทป์ตัวเนี้ยการผ่านบอลผมเป็นเบสิกไปแล้วครับจ่ายแบบให้คอมมันช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับเป็นระบบเบสิกก็จะแอดวานซ์นี่คือเราต้องควบคุมมันใช้ความสามารถในตัวเราเยอะหน่อยนะครับผมใช้เป็นเบสิกนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเบสิกไปช็อตการยิงก็เป็นเบสิกไปตัวไกด์นี่ปิดครับตัวทาร์เก็ตไกด์ตรงนี้คือไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนครับเนี่ยผมปรับตามนี้ปรับตามผมก็ได้ครับสำหรับท่านที่แบบขี้เกียจคิดมากปรับตามนี้เลยฮะนี่ไปดูในแผนครับว่าผมจัดแผนยังไงครับโอเคไปดูแผนเลยกดเข้าไปเลยนะครับสมมติถ้าเป็นบาซ่านะครับลองดูตามผมได้ครับเอาเป็นแนวทางได้ครับผมไม่อาจจะมีท่านที่เก่งกว่าผมอะไรเงี้ยเยอะแยะอยู่แล้วล่ะผมอาจจะระดับล่างๆก็ได้จากนี้เป็นการแนะนำกันครับสำหรับท่านที่แบบอยากรู้ว่าเอ้ยผมเล่นสไตล์อะไรบอกหมดเลยก็ได้ครับเนี่ยบอกได้หมดเลยไม่ปิดบังนะผมไม่ได้เก่งได้นะครับลองเจออินเตอร์ก็ได้แต่ผมจะไม่แข่งนะผมเข้าให้ดูเฉยทีเนี้ยสเตเดียมก็แล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับเวลาจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ได้แล้วแต่แรนดอมให้หมดไปนะครับเสื้อผ้าก็แล้วแต่ท่านนะครับทีนี้มาดูตั้งแผนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมใช้เป็นระบบ433นะฮะ433อย่างนี้433แบบนี้นะครับแต่ผมถอยตัวนี้ลงมาพวกนี้ให้เป็น CMF ให้หมดเลยตรงนี้ฮะเป็น CMF นะครับคือมันจะช่วยเกมรับมากหน่อยครับแล้วกลางเราจะแน่นขึ้นไม่มันจะไม่หลวมเกินไปเพราะว่าระบบนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงมากเสี่ยงโดนสวนเลยครับถ้าเราคลองบอลไม่ดีจริงนะครับตัวนี้ฝั่งเมสซี่ไปอยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเป็นคูตินโญ่ผมใช้เป็น LMLDS ก็คือเป็นแบบ left wing ครับ left wing forward ครับ left forward เป็นตัวแบบแนวรุกฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาผมเอาเป็นนี่เลยครับเป็นหน้าต่ำนะครับโซเลสก็อยู่ตรงสไตรเกอร์ตรงนี้อยู่แล้วทีนี้นะครับตัวกลางแบบนี้ตรงนี้เป็นซิงเกิลแผนตามนี้ครับหรือฝั่งขวาจะเอาเป็นเปาลินโญ่ก็ได้นะครับเปาลินโญ่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ท่านเลยผมชอบใช้เปาลินโญ่นะอาชีพติดช้าไปนิดแผนของผมคือแรกๆอาจจะใช้ลาชิติดก่อนเพราะครึ่งหลังพอมันหมดครับอินเนสต้ากับลาชิติดคือจะหมดไวมากเพราะผมใช้เกเกนเพลสผมก็จะเอาไอ้ตัวครึ่งหลังนะก็เอาแอนเดรโกเมสครับแอนเดรโกเมสลงมาแทนแล้วก็ปาลินโญ่นะครับอาจจะแทนอินเนสต้าแล้วแต่ครับฝั่งไหนก็ได้ไหนก็ได้ครับปาลินโญ่เนี่ยสามารถเล่นเป็นตัวรับก็ได้นะครับสมมติถ้าไอ้บุกเกสมันไม่ฟิตนะครับก็เอาปาลินโญ่มารับแทนโอเคเลยครับพอจะช่วยได้ตัดกลางอากาศได้บ้างนะครับ
แล้วก็ลูกภาคพื้นก็สกัดได้ดีระดับนึงถ้าท่านกดสกัดเป็นนะนะครับประมาณนี้ครับแผงตามหลักก็ได้ตามตัวหลักประมาณนี้ครับตัวแบ็คขวาผมใช้ตัวนี้ครับชอบเร็วและก็ตัดเกมดีมงก็ดีครับนะครับเป็นไอตัวเนลสันนะครับไอเนลสันตัวเนี้ยกดดูค่าพลังมันสูง177นะฮะนะครับดูสปีดมันต้อง90นะฮะสปีดต้นก็90นะครับการบาลานซ์ของมันก็ดีจัมป์ก็ประมาณ15โอเคเลยนะครับริปการหมุนพลิกตัวก็83นะฮะจ่ายบอลสั้นก็75บอลยาวก็71ก็พอใช้ได้นะตัวเนี้ยบอลคอนโทรลควบคุมบอลก็ดีแอตแทคก็75คือผมมาเทียบกับไอตัวเล็กสปีดาวเนี่ยเล็กสปีดาวใช่ไหมฮะนะครับถ้าอะไรมันอ่อนกว่านะครับอ่อนกว่าแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งที่มันตัวไหนอะเซจี้ตัวเนี้ยมันก็จะเปิดบอลอะไรดีกว่าแหละแต่สปีดมันช้าบางทีมันตามกองหน้าไม่ค่อยทันผมก็เลยไม่ใช้ไม่ค่อยใช้มันเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นนะฮะดูพวกค่าแรงบอลทัชพาสอินพอยต์คอสคือเนี่ยมีจุดเด่นที่การเปิดบอลอะไรเงี้ยครับผมและซึ่งรันสปีดมันเลยคือการสปีดอะไรมันต่ำแต่เทคนิคการสปีดมันดีลักษณะการวิ่งอะไรมันดีอยู่แต่ภาคนี้มันดักบอลเก่งซึ่งต้องเอาวิ่งไวไปก่อนนะครับเลือกวิ่งไวไว้ครับโอเคผมใช้เป็นไอ้นี่แล้วกันนะไอ้นิวสันเนี่ยนะครับดูพลังมันได้ฮะดูสกิลมันเห็นไหมครับเซสเซอร์ฟรินครับวิปแบบทัดบีไฮเทิร์นนะครับเนี่ยอะโครเบกเคลียร์ก็คือแบบไอตัวนี้เป็นเล่นท่ายากเคลียร์ท่าทิศดานะตัวเนี้ยสปีดดิ้งบอลเลนส์เห็นไหมอินซีฟรันนะครับคือสกิลพวกนี้อะไรคือมันโอเคอยู่ใช้ตัวนี้แทนเชื่อผมว่าผมลองมาทุกตัวแล้วแบ็คขวาเนี่ยตัวที่ดีสุดสำหรับผมนะสำหรับแผนนี้นะดีเกออุมติตี้นี่คือโอเคแล้วยืนตำแหน่งนี้สุดนะครับจอร์ดี้อัลบ้าคือตัวจริงอยู่แล้วเตอร์สเตเกนเนี่ยผมไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนะครับทีนี้เรามาดูแผนที่ผมปรับนะครับตัวแอตแทคกิ้งนะครับผมใช้เป็นแบบนี้เลยเนี่ยในโพสชั่นเกมนะครับเป็นช็อตพาร์ทแอตแทคแกเลียผมก็เป็นวายครับผมเล่นมุมกว้างต้องถ่างบางทีมันกลางมันอุดแน่นมากกับผมต้องเล่นถ่างริมเส้นเอาแล้วอาจจะคอสอาจจะแท็บอินอาจจะตัดเข้าอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบอาจจะปาดบอลเข้าหน้าประตูอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวโพสชั่นนิ่งคือไอตัวตำแหน่งการยืนการวิ่งเนี่ยผมเอาเป็นเฟรซิเบิลครับเฟรซิเบิลคือแบบให้มันวิ่งสลับตำแหน่งสลับกันไปตามจังหวะครับจะไม่รักษาเชฟอย่างเดียวฮะก็คือเป็นรักษาเชฟวิ่งลักษณะเดียวเดียวเดิมๆเลยมันดักทางง่ายครับขอเป็นเฟกซิเบิลไปครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเรนจ์อันนี้นะครับระยะการวิ่งของเพื่อนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตอ่ะผมเลือกนี่เลยประมาณ3ขีดหรือว่า2ขีดด้วยซ้ำบางทีที่แบบเจอทีมที่มันทางๆมากๆแล้วก็จ่ายยาวๆแล้วชอบติดใช่ไหมผมก็จะให้มาใกล้ๆจะได้จ่ายบอลสั้นง่ายของผมขนาดนี้ผมก็เคยลองมาแล้วเจอทีมที่แบบดักเก่งๆหน่อยผมก็เอามายืนใกล้ๆเลยนะฮะยิงใกล้ๆแล้วก็ชิ่งไวใส่เลยครับจบเลยอย่างเงี้ยคือแบบช่วยได้เยอะชิ่งไวสกิดกด X บ้างสามเหลี่ยมบ้างสลับแล้วแต่จังหวะครับต้องฝึกที่ข้อมือเองผมบอกไม่ได้ว่าจังหวะไหนจะกด X แต่ถ้าจังหวะที่มีเพื่อนเตรียมจะพุ่งไปข้างหน้ากดสามเหลี่ยมแทงรอได้เลยฮะส่วนมากมันจะปาดไปถึงผมว่าประมาณ3นะครับกำลังดีนะครับทีนี้ตัว defensive บ้างนะครับนะครับ front line pressure นะครับก็เป็นตัวนี้นั่นแหละตัว containment area คือแบบลักษณะการเข้าตัดบอลเลยครับการยืนโซนอะไรเงี้ยผมเอาเป็น middle ไปแล้วครับ EFM 145แล้วก็ตัว pressuring นะครับตัวนี้ผมเอาเป็น aggressive ไปครับเป็นลักษณะแบบดุดันบีบระไวหน่อยครับตัวนี้มันจะ support ดีกับระบบ Tiki Taka แล้วก็เป็น Chicken Place นะครับ Chicken Place อ่ะควรใช้ตัวนี้เลยครับคือมันจะเหมาะแล้วบีบอยู่เลยฮะผมลองมาหลายครั้งแต่ท่านต้องควบคุมเมื่อกี้ผมก็มีแพ้ไปตาหนึ่งนะเพราะว่าผมลองอีกแบบหนึ่งลองระบบอยู่ระบบหนึ่งแล้วมันก็ไม่โอเคมันหลวมไปถ้าอย่างงี้คือจะบีบอีกผมลองแบบนี้กับหลายทีมแล้วเจอฝรั่งจะอะไรที่เก่งๆอ่ะถึงแพ้ก็แพ้แค่ลูกเดียวเลยประมาณนั้นคือแบบบีบต้องแต่มือเราต้องไวพอนะครับต้องชินต้องกะจังหวะดีๆคือมันจะบีบแน่นมากคลายเขาจะคลายเราแทบไม่ออกเลยถ้าเราจะบีบแล้วก็ดันสูงคือถ้าไม่ถึงหน้าประตูแล้วแต่ถ้าหลุดนี่คืองานงอครับต้องประคองลายให้ดีเลยนะครับแต่กระสีบแต่คือมันได้ผลที่สุดและที่ผมลองเล่นมานะสำหรับผมนะท่านอาจจะถนัดแบบอื่นก็ได้แต่นั่นคือผมลองหลายแผนนะแบบเนี้ยผมเข้ามือแล้วมันชนะได้มาหลายแมตช์มากนี่ตัวดีเฟนซีฟไลน์มันให้มาประมาณผมถอยมาประมาณนี้ครับกำลังโอเค
อย่างประคองไลน์หรือประมาณนี้ก็ได้ครับหรือเราจะช่วงท้ายๆถ้าแบบเราตามอยู่นะผมดันขนาดนี้เลยนะบางทีก็ขนาดนี้ครับตีเสมอได้ครับหลายแมตช์นะซึ่งทำให้ไม่แพ้ได้นะครับครับเนี่ยเล่นประมาณนี้ดันขึ้นไปปุ๊บของเขาต้องตั้งรับอย่างเดียวเลยนะครับแต่เราต้องชัวร์จริงจ่ายบอลต้องชัวร์ต้องสกิลพอมีระดับหนึ่งนะฮะแต่เอาประมาณนี้คือเวลาสตาร์ทเล่นเกมครับประมาณทีนี้ตัวบีทตรงนี้ผมอยู่ที่ประมาณนี้ครับกำลังดีแต่ถ้าพอท้ายๆเกมแล้วเราอยากจะอุดหน่อยก็ประมาณนี้ครับยืนหรือว่าอยากจะส่งสั้นอาจจะประมาณนี้ครับส่งสั้นดีเลยหรือช่วงบางทีผมจะอุดจริงๆอ่ะคือแบบเอาไว้ส่งเคาะไปเคาะมาสั้นๆนะเอาแบบชัวร์ๆผมดันอย่างนี้เลยครับจ่ายบอลตัวต่อตัวคือแบบถ้าจะไม่มีโอกาสแย่งอ่ะถ้าเราไม่กดพลาดจริงๆครับอย่างเงี้ยคลองบอลอยู่ดีมากครับบอลมันจะอยู่ในกลุ่มโซนนิ่งดีมากนะครับผมแค่นี้ครับแต่ถ้าสตาร์ทเริ่มที่ประมาณอย่างนี้ครับตอนเล่นเพื่อจะดูลายดูการเล่นของอีกฝั่งเขาเล่นมุมแบบไหนกว้างแบบไหนเขาถ่างกว้างมากเราก็ดันลงเราดันลงแคบเลยนะครับเกิดเขารับต่ำนะครับผมก็อัดเข้าสูงไปอย่างนี้เลยนะฮะบางทีผมอัดสูงเลยถ้าเขารับต่ำมากๆอ่ะเราใช้อย่างนี้คือต้องใช้คู่กับแผนเพชเชอร์อะไรแบบนี้ต้องแบบนี้เป๊ะนะครับแล้วมันจะเอาอยู่มากคือมันจะกดมันขึ้นโง่หัวไม่ขึ้นเลยนะครับผมคลองบอล60 70ก็ยังมีเลยถ้าเกิดที่มันรับต่ำมันมั่นใจว่ามันหรือว่าเขาอาจจะกลัวก็ได้ก็อัดอย่างนี้เลยก็เอาอยู่ครับก็ชนะได้เขาแทบจะสวนไม่ได้เพราะว่าตัวกลางตัวตัดบีบตลอดเวลาครับนะครับสตาร์ทให้เป็นประมาณนี้ก่อนนะครับผมโอเคตัว advance นะครับ advance instruction เนี้ยผมเริ่มเป็นติกี้ตาก้าหนึ่งแล้วตัวบุกนะครับ attack แล้วก็เป็นนะครับไอตัว the touch line นะครับอันนี้เลยมันจะ touch line นะครับอนุฮักใช่ไหมเนี่ยฮักใช่ครับฮักคือทัชไลน์นะครับทัชไลน์อันนี้โอเคเนี่ยผมใช้ตัวนี้บางทีนะครับผมอยากจะลองบอมดูบ้างถ้าเจอทีมกองหลังรั่วๆก็ใช้เนี่ยเซนทริงทาร์เก็ตอันนี้ครับหรือบางทีผมอาจก็ใช้เป็นวิงโรเตชันครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำแอคแทคกิ้งนะครับฟูลแบ็กอันนี้มันค่อนข้างแบ็กจะเติมสูงแล้วกลางตัวรับเราจะห้อยลงไปยืนผู้เซนเตอร์เป็นหลังสาวซึ่งรั่วมากเหนื่อยเลยอ่ะเล่นลุกเหนื่อยแบ็กขึ้นแล้วลงไม่ทันยิ่งบางทีเราใช้แบ็กสองฝั่งมาร์คปีกเขาไว้ครับมาร์คไม่อยู่เลยนะครับผมอาจจะใช้เป็นวิงโรเตชันบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นหักเนี่ยครับหักซัดไลน์นะครับไอ้หักนี่แหละครับทีนี้ defense จะ defense นะครับถ้าเราอยากให้เกมรับเราเหนียวแน่นใช้วิงแบ็กไปเลยฮะแต่ถ้าเอาตามผมที่เล่นปกติจะใช้เป็นนะครับ chicken press ไปก่อนนะครับตัวนี้คือบีบไวมากๆยืนติดเลยมันจะเหมาะกับที่ผมบอกเมื่อกี้ครับเป็น aggressive ครับนี่ defense 2นะครับถ้าเจอทีมที่เขาเกมลุกเก่งๆผมก็จะดูเชิงก่อนเริ่มไปผมจะใช้เป็น deep ก่อนครับ deep ตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับ deep จะลงมารับลึก3 ตัวริมฝั่งซ้ายครับจะช่วยกันลงรับลึกมากนะครับแล้วก็ตัว swarm หรือว่าคนที่ผมก็ใช้ฮะเพราะกองหลังบาร์ซ่าปีนี้ดีครับค่อนข้างสกัดลูกโด่งดีเลยใช้สว่างเดอะบ็อกซ์เนี่ยได้ครับแต่ผมจะใช้สตาร์ที่เป็นดีฟนะครับใช้แค่นี้แคปหน้านี้ก็ได้แล้วลองเล่นดูครับเพราะว่าแต่ละแผนแต่ละระบบอ่ะต้องมาแมทช์กันดูว่ามันเข้าซัพพอร์ตมันเหมาะกับมือเราหรือเปล่าเลยบางทีผมก็ใช้วิงนะครับวิงแบ็กอย่างนี้นะครับคือตัวปีกจะหดลงมาช่วยฮะปีกจะเวลาตอนเกมรับจะลงมาช่วยแล้วตัวแบ็กเราจะบีบเข้าในนะคือแผนนี้เขาโอเคอยู่หลังเราจะแน่นถ้าเราเล่นแบบชัวร์นะไทผมใช้เป็นบางทีครับต้องดูจังหวะครับแต่ไทจะใช้ไม่ค่อยมากเพราะว่าทีมที่ใหม่ๆเขาจะไม่ค่อยแบบก็ยังไม่ค่อยเข้ามือเหมือนกันเราเลยไม่จำเป็นต้องไปไทไม่ต้องไปมาร์คตัวไหนเป็นตัวหลักนะครับโอเคทีนี้ตัวมาร์คเนาะมาร์คเซตติ้งเนี้ยนี่ดูเลยฮะส่วนมากถ้ามันมีปีกนี้นะผมจะมาร์คปีกตัวหนึ่งถ้ามีปีกจี๊ดนะผมจะดูฝั่งขวาก็ได้ตัวนี้จี๊ดใช่ไหมมาร์คไว้เลยตัวซ้ายพี่อาจจะปล่อยเพราะว่าไอ้ตัวริมซ้ายจะได้มาช่วยซัพพอร์ตไอ้เซนเตอร์2ตัวนี้นะฮะหรือบางทีนะถ้าเกิดเราเอามันไม่อยู่จริงก็มาร์คมันไปเลยฮะมาร์คเลยแล้วอีกทีเกิดถ้าตัวหน้าเป้าอ่ะกลาง2ตัวเรามันเอาไม่อยู่จริงๆนะมันแบบหลุดบ่อยๆอันนี้คุณต้องดูฮะแต่ผมไม่ค่อยหลุดอ่ะผมจะไม่ค่อยใช้แต่ถ้ามันหลุดปุ๊บก็มาร์คใน3ตัวเนี้ยอยู่ฮะเอาอยู่ผมลองมาแล้วค่อนข้างจะเอาอยู่ถ้าเราจะเน้นรับนะสมมติถ้าเรานำแล้วอ่ะนะครับผมก็ไอ้พวกเนี้ยก็ช่างมันแต่ผมจะไม่ค่อยใช้ตัวนี้ต
ตรงกลางนี่คือบุกเก็ตมันจะรู้หน้าที่ของมันมันจะยืนปักตรงกลางมากอ่านดักติดตลอดเลยฮะลองถามใครที่เล่นกับผมดูได้ฮะจะดักยืนมากเลยตัวบุกเก็ตเนี่ยนะครับประมาณนี้ฮะมาแบบนี้วันนี้ก็ปิดไปครับแค่นี้เองครับแผนมีแค่นี้ครับแต่ผมก็ท่านสามารถเซฟไว้ได้นะเซฟแผนกดปุ๊บแล้วก็เลือกเซฟนี่ผมเซฟไว้แล้วคือผมที่ใช้ประจำท่านก็เลือกโฟลเดอร์ไหนก็ได้เวลาท่านจะเล่นท่านก็แค่เลื่อนมาตรงนี้ครับก่อนจะแข่งจะได้ไวขึ้นแล้วก็มาโหลดเอาเลือกแผนที่เราเซฟเอาไว้นะฮะมันก็จะไวขึ้นอย่างแค่นี้ครับแผนของผมมีแค่นี้เองนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปนะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์อันนี้อาจจะยาวไปนิดนึงแต่ผมก็อยากอธิบายให้ละเอียดท่านที่แบบเป็นคนที่เริ่มเล่นใหม่ย้ายมาจากวินนิ่งไม่ค่อยชินภาคนะครับได้เข้าใจว่ามันเล่นยังไงนะครับว่าปรับแผนยังไงที่ถามเพราะเห็นถามมาเยอะทั้งอินบ็อกซ์ทั้งอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ถามตรงใต้โพสต์ผมเลยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงฮะถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์ได้นะครับกดไลค์หรือ Subscribe ให้ผมก็ได้นะฮะแล้วก็เอาไว้ติดตามคลิปผมต่อไปครับถ้าอยากทราบเกี่ยวอะไรนะครับคลิปนี้นะครับครับสวัสดีครับ